เปิดอาชีพสามีตาดำข้าวสุนารีราชสีมาสามีเด็กไร้งานเกาะเมียกินเปิดอาชีพวอวเตอร์สามีตาดำข้าวสุนารีรัชสีมารับปัญหาไวทองยอมให้สามีซื้อกินเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่น่ารักมากสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งพิธีกรนักแสดงรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมากับสามีต่างวัยชาวต่างชาติวอลเตอร์ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้จูงมือกันผ่านชีวิตรักกว่า9้าปีพร้อมฝากคำกรหาสามีมากอกิน จริงๆไม่ได้ปรับเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เขาถามเราถ้าเธอไม่มีใครฉันขอเป็นแฟนเธอได้ไหมคําแรกที่เราถามไปเธอไม่คิดอะไรเรื่องอายุฉันหรอซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ประเพณีวัฒนธรรมที่มันต้องเรียนรู้ทุกวันนี้ยังรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาทํางานมากขึ้นเวลามันสวนทางกันพอพี่กลับบ้านเข้านอนแล้วหรือเขาไปทํางานพี่เพิ่งจะตื่นก็ต้องหาเวลาที่ตรงกันเพราะตอนนี้วอลเตอร์เรียนฝึกสุนัขด้วย ตอนนี้เขาไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านนะเขาจะกลับบ้านมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเขาต้องไปนอนอพาร์ตเมนต์ใกล้โรงเรียนของเขาเพราะวอลเตอร์เขาอยู่กับพี่เขาไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะเขาเป็นหลังบ้านให้เรามีช่วงหนึ่งเราเคยมีเรื่องของไวททองเข้ามาพี่สู่อนุญาตให้ไปซื้อกินได้คือพี่มองว่าในเมื่อเราให้ความสุขเขาไม่ได้เราเข้าใจว่าผู้ชายเขามีความต้องการไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเราจะอนุญาตให้สามีเราไปซื้อกินเราปรึกษาลูกชายเราเลยนะคะว่าเคยไปกันไหมเขาบอกว่าเคยครับ เราก็บอกว่าถ้าวันหลังจะไปให้ชวนวาลเตอร์ไปด้วยอยากให้เขาไปปลดปล่อยบ้างหลายคนถามว่าวาลเตอร์ทํางานอะไรมาอยู่กับพี่สุเขาก็ไปสมัครตอนแรกๆก็รับแล้วด้วยเป็นฝ่ายประสานงานต่างประเทศแต่พอวาลเตอร์ไม่อยู่น้องสุนัข20กว่าตัวที่บ้านก็ยากเหมือนกันคือวาลเตอร์เขาเป็นหลังบ้านที่ดีของพี่เขาช่วยดูแลน้องหมาทั้งหมด เขาทำได้หมดทุกอย่างสมมุติว่าสูตรต้องจ่ายค่าคนเลี้ยงหมายอย่างที่บ้านโคราชก็จ่าย20.000บาทต่อเดือนถ้าต้องจ่ายก็ต้องจ่ายเขา2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเหมือนกันเขามีไรายได้ของเขาแต่เขาก็ไม่ได้เอาอะไรเพราะเราอยู่ด้วยกันณนะวันนี้เขาช่วยพี่เลี้ยงดูแลทุกอย่างให้เรา